เริ่มก่อนจะเริ่มนะคะชื่อฐานแร่ค่ะจะถามว่าแร่คืออะไรใครตอบได้บ้างอนินทรีย์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอะไรนะคะมีโครงสร้างมีคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แน่นอนค่ะอันนี้คีย์เวิร์ดหลักๆก็มีแค่3คีย์เวิร์ดนะคะแร่เราก็รู้จักแร่กันแล้วใช่ไหมคะมาถึงวิธีการตรวจสอบนะคะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแร่พวกนี้เป็นแร่อะไรจะตรวจสอบยังไงมีโปสเตอร์อยู่ตรงด้านหลังนี้นะคะที่แยกมาให้อาจารย์ดูอันนี้คือจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแร่นะคะแร่เนี่ยมันมีหลากหลายมากมายหลายชนิดมากมีหลายพันกว่าแร่ในโลกนะคะโต๊ะที่แบ่งไว้ตรงนี้เราจะแบ่งเป็นแร่โลหะกับแร่อโลหะฝั่งนี้จะเป็นแร่อโลหะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแร่โลหะนะคะอันนี้คือแบ่งคร่าวๆเอาไว้มาดูคุณสมบัติอันแรกเลยนะคะสีสมมติมีสีมาให้อาจารย์มีแร่ที่สีต่างกันอย่างเช่นก้อนนี้กับก้อนนี้คิดว่าเป็นแร่ตัวเดียวกันไหมคะคนละตัวนะคะอีกอันหนึ่งเป็นฟลูออไรด์อีกอันหนึ่งเป็นแร่เฟลสปาร์นะคะก้อนนี้เห็นใช่ไหมข้างหน้าเป็นสีอะไรคะเห็นข้างหลังไหมคะเป็นแร่เดียวกันไหมคะเฉลยนะคะเป็นแร่อันเดียวกันค่ะคือแร่ฟลูออไรด์ทั้งคู่ฟลูออไรด์เนี่ยมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีออกน้ำเงินก็มีนะคะน้ำเงินอ่อนๆยกตัวอย่างอย่างเช่นอะมิทิสเนี่ยเป็นต้นเลยค่ะอะมิทิสเองมีหลายสีมากเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะควอตค่ะแร่ควอตเนี่ยมีตั้งแต่สีม่วงเรียกว่าอะมิทิสสีเหลืองสีเหลืองเรียกอะไรคะซิทินค่ะซิทินค่ะซิทินอันนี้ตระกูลของกอดนะคะบุษราคำอันนั้นเป็นตระกูลของคอรันดัมค่ะใช่ค่ะอันนี้ตระกูลกอดแล้วก็สีชมพูนะคะเรียกว่าโรสกอดถูกต้องค่ะไม่ใช่ แล้วก็สีใสๆเราจะเรียกมันว่าล็อกคริสตัลนะคะสีกวนบุหรี่เรียกว่าสโมกี้กวอดสีมันออกจะเทาๆหน่อยอะค่ะแค่องค์ประกอบของสีอย่างเดียวเนี่ยยังบอกได้ไม่หมดนะคะต้องมีองค์ประกอบต่อมานะคะสีผงละเอียดสีผงละเอียดเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยค่ะก่อนที่เราจะตรวจสอบแร่ได้เราต้องหาอุปกรณ์ช่วยก่อนค่ะอันแรกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ๆนักธรณีจะพกอันนี้ค่ะค้อนธรณีนะคะแต่อันนี้เป็นค้อนจำลองอันเล็กนะคะแต่ถ้าตัวอย่างเล็กๆก็ใช้ค้อนอันเล็กได้ค่ะคัตเตอร์หรือเหล็กหรือปากกาอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะพกติดไปด้วยแว่นขยายถ้ามีก็ใช้แว่นขยายถ้าไม่มีก็ใช้เป็นแฮนด์เลนส์กล้อง2พาร์ทนะคะเหมือนกันค่ะใช้ได้อ้าวไม่มีค่ะอาจารย์พกมาเองค่ะเดี๋ยวขอนักธรณีทุบได้ค่ะให้พี่นักธรณีทุบให้มีแว่นขยายให้ชมนะคะแว่นขยายกับกล้องนะคะแล้วก็กดไฮโดรคลอริกอันนี้มีแจกค่ะเดี๋ยวถามต่อไปอาจารย์จะได้รับนะคะเจ้ากดตัวนี้เดี๋ยวจะรู้ค่ะว่ามันจะใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือหนังสือแร่ค่ะอันนี้เราจะใช้ในห้องแลบหนังสือแร่ของกรมทรัพยากรธรณีจะบอกรายละเอียดทุกอย่างคุณสมบัติตั้งแต่1ถึง10ตามนี้เลยค่ะเวลาอาจารย์ได้ข้อมูลอะไรมาแต่ละตัวก็มาดูจากในนี้ได้ว่าเป็นแร่อะไรแล้วก็พูดถึงสีผงเมื่อกี้นะคะอุปกรณ์อีกตัวนึงที่เป็นตัวช่วยอันนี้เรียกว่าสติ๊กเพดนะคะหรือแผ่นขูดดูสีผง
เราก็เลือกแร่มา1ชนิดนะคะอันนี้สวยไหมคะเห็นไหมคะเป็นสีอะไรเห็นใช่ไหมคะเงินทองทองเหมือนทองไหมคะเหมือนทองนะคะเรามาดูว่ามันใช่ทองไหมเราจะมาเช็คสีผงนะคะเดี๋ยวรู้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะคะเดี๋ยวรอเช็คก่อนนะคะเนื่องจากอาจารย์บอกว่าเอสติ๊กเพจจะหาจากไหนเราจะเช็คยังไงไม่เป็นไรค่ะเราใช้กระเบื้องค่ะกระเบื้องเคลือบธรรมดาเนี่ยค่ะใช้ตรงด้านหลังขูดดูสีผงนะคะหรือใช่ค่ะหรือก้นชามตาไก่ก็ได้นะคะโอ้ไม่ต้องถึงขนาดทุบก็ได้ค่ะกระเบื้องเศษกระเบื้องทั่วไปก็ได้ค่ะเอามาขูดดูสีผมมาเลยนะคะลองขูดดูเลยค่ะจะเห็นเป็นสีอะไรคะขูดแล้วเป็นสีอะไรคะใช่ค่ะสีดำค่ะสีผงสีดำเป็นตัวบ่งบอกแล้วว่าแร่นี้คือแร่ไพไรท์ค่ะไม่ใช่ทองนะคะฝรั่งเรียกว่าฟูโกค่ะหรือทองคนโง่ค่ะเอาอีกไหมคะอาจารย์เอาไหมคะเอาไหมคะรีบเอาออกมาเลยลักษณะเด่นของแร่ไพไรท์ก็คือไพไรท์โอเคใช่ค่ะเราจะใช้ขูดดูสีผงเอามันจะต่างกับทองนะคะถ้าทองเนี่ยสีผงเป็นสีอะไรคะใช่ค่ะสีเหลืองทองนะคะลองขูดดูได้นะคะเอาทองมาขูดดูนะคะก็ช่วงหนึ่งนะคะที่กรุงเทพที่มีข่าวคนกรุงตื่นทองนะคะได้ยินข่าวกันไหมคะที่บางบอนนะคะนั่นแหละค่ะแรกๆก็ตื่นทองเก็บกันค่ะกรมทรัพยากรธรณีก็ไปตรวจนะคะอู้ชาวบ้านไม่ให้ค่ะกว่าจะไปขอเข้ามาได้ก้อนนึงเอามาตรวจสอบดูนะคะก็ปรากฏว่าเป็นแร่ไพไรท์พอเขารู้ว่าเป็นแร่ไพไรท์นะคะคืนที่เดิมหมดเลยค่ะมันเป็นหินคลุกอะค่ะที่มันมีแร่ไพไรท์ติดมาด้วยแล้วเขาเอามาถมที่อะค่ะแล้วพอมันอยู่กระแดดมันก็เลยเห็นเป็นเหมือนทองระยิบระยับแบบนี้ค่ะพอมันโดนความชื้นมันโดนอะไรอะค่ะมันก็จะค่อยๆมืดไปเรื่อยๆมืดไปเรื่อยๆอะค่ะถ้าอยากให้มันทองอีกก็เอาไปอบให้ความร้อนจะกลับมาเป็นสีเหลืองทองอีกรอบนึงค่ะคุณสมบัติอันแรกบอกแร่ไพไรท์ได้แล้วนะคะคุณสมบัติอันที่สองนะคะรูปผลึกค่ะรูปผลึกจะอธิบายคร่าวๆนะคะอาจารย์พบว่ามันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงระบบผลึกเนี่ยคือเวลาแร่จะเกิดนะคะเขาก็จะเกิดเป็นผลึกของเขาแต่ละอันแต่ละอันมีทั้งหมด6ผลึกนะคะดังชาร์ตอันที่2นี้นะคะระบบผลึกแรกนะคะไอโซเมตริกนะคะไอโซเมตริกพูดง่ายๆเวลาเขาแบ่งแกนเขาจะแบ่งเป็นแกน x y แล้วก็ z ใช่ก็คือแนวตรงแบบนี้นะคะถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์ก็คือเหมือนกับว่ากว้างยาวสูงเท่ากันหมดเป็นไอโซเมตริกหรือเจ้าแร่ไพไรท์นี่แหละค่ะเป็นระบบผลึกแบบไอโซเมตริกเห็นไหมคะอาจารย์เป็นรูปคิวบิกเลยชัดเจนมากถ้าในโปสเตอร์ก็จะเป็นของรูปนี้อันนี้เป็นรูปผลึกจริงของแร่ไพไรท์นะคะเคยมีลูกค้าเอามาให้ตรวจที่กรมเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นแล้วตกใจมากนึกว่าเอาโลหะมาตัดอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นไพไรท์ใช่ค่ะเกิดแบบนี้แหละค่ะระบบผลึกอันที่2ต่อมานะคะก็คือเตตาโกนอลนะคะเตตาโกนอลเนี่ยกว้างยาวนะคะกว้างยาวหรือ xy เนี่ยเท่ากันแต่ความสูงไม่เท่าค่ะจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะตัวอย่างก็เช่นพวกแร่เซอร์คอนนะคะแต่อันนี้เราไม่มีมาโชว์นะคะเพราะเรามีไม่ครบทุกระบบนะคะระบบที่3นะคะเฮกซาโกนอลนะคะเฮกซาโกนอลเนี่ยชัดๆอยู่แล้วเฮกซาแปลว่า6มีทั้งหมด6หน้าค่ะ6เหลี่ยมความสูงนี่เท่าไหร่ก็ได้ตัวอย่างเช่นแร่ควอตซ์นะคะจะเห็นชัดไหมคะมีครบ6หน้าไหมคะจะเหมือนคล้ายๆดินสอนะคะอันนี้ค่ะระบบผลึกเฮกซาโกนอลหรือเวลามันเกิดเล็กมากๆเป็นเฮกซาไหมก็
ก็ยังเป็นเฮกซานะคะอันเล็กๆเพราะมันเป็นระบบผลึกของมันนะคะน้องๆเห็นไหมคะระบบผลึกต่อมานะคะออโทลอมบิกออโทลอมบิกเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละคราวนี้กว้างกับยาวจะไม่เท่ากันละความสูงก็ไม่เท่าละแต่ว่ายังคงตั้งฉากกันอยู่รูปทรงก็เลยจะออกมาคล้ายๆเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่ว่าความสูงยาวเท่าไหร่ก็ได้กว้างยาวเท่าไหร่ก็ได้อันนี้จะพูดอธิบายในลักษณะของรูปทางคณิตศาสตร์เลยค่ะคณิตด้วยจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็ระบบผลึกต่อมานะคะโมโนคลีนิกโมโนคลีนิกอันเนี้ยอันนี้เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะแกน C มันความสูงมันอ่ะมันจะไม่ตั้งฉากแล้วค่ะเขาจะเรียกมันว่า1แกนเอียงเวลามันตั้งมันจะเอียงไปแบบนี้ค่ะอาจารย์เหมือนหอเอ็นเมืองปิซ่าค่ะที่มันจะเอียงเจ้าโมโนคลินิกนี้ก็อย่างเช่นพวกผลึกของยิปซัมนะคะมีผลึกยิปซัมอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่ามันผลึกเล็กมากอาจารย์ต้องลองมาดูข้างหน้านะคะเป็นระบบผลึกของโมโนคลินิกแล้วก็ระบบผลึกสุดท้ายนะคะไตคลินิกไตคลินิกเนี่ยไม่เข้าพวกกับใครเลยค่ะกว้างยาวก็ไม่เท่าความสูงก็ไม่เท่าเอียงอีกต่างหากไม่มีมุมฉากเลยของไตคลินิกค่ะมันจะเบี้ยวๆบุบๆนึกถึงระบบผลึกของจุลศรีเคยทำจุลศรีใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะพวกจุลศรีเป็นระบบผลึกไตคลินิกอะค่ะนะคะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะของเรื่องระบบผลึกนะคะ